ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันเราก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะเราจะต้องมาดูแลเรื่องของผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินรักษาเริ่มต้นอย่างถูกต้องทันท่วงทีอย่างไรขณะนี้เรียนอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินแพทย์หญิงนุจรีสินสุขพรสวัสดีค่ะคุณหมอคะผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินมีลักษณะที่จะบ่งชี้สังเกตได้ชัดเจนอย่างไรคะผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินนะคะก็คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะสามารถแบ่งภาวะผู้ป่วยฉุกเฉินออกเป็นได้หลายระดับนะคะภาวะแรกก็คือภาวะฉุกเฉินที่สุดคือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนทันทีงั้นฉะนั้นจะถึงกับเสียชีวิตได้นะคะกลุ่มนี้เช่นผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงกลุ่มที่2ที่เป็นผู้ป่วยเร่งด่วนก็คือควรจะได้รับการรักษาอย่างทันทีเพื่อที่จะลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดอัตราการเจ็บป่วยลงนะคะกลุ่มนี้เช่นภาวะหัวใจขาดเลือดภาวะหลอดเลือดสมองผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะฉุกเฉินเร่งด่วนที่สุดกับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนในกลุ่มที่2เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียกรถพยาบาลกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มภาวะเร่งด่วนที่อาจจะเกิดอันตรายถ้าเกิดการรักษาล่าช้าเกินไปเช่นกระดูกหักหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะที่ไม่มากนักกลุ่มนี้ถ้าพอเคลื่อนย้ายได้เนี่ย อาจจะเคลื่อนย้ายมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองได้ถ้าสมมติว่ามีผู้ช่วยเคลื่อนย้ายและเราประเมินระดับความรู้สึกตัวมีวิธีการประเมินอย่างไรคะลักษณะนี้ก็คือการตบไปที่บ่าคนไข้ทั้งสองข้างนี่เลยใช่ค่ะตบใบหน้าบ่าหลังบ่าข้างหน้าสองข้างบ่าข้างหน้าสองข้างพร้อมกับส่งเสียงเรียกค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นของโรงพยาบาลบางประกอบ9 International หมายเลขอะไรคะที่โทรปั๊บได้ทันทีโทรมาที่เรา1745เนี่ยจะมีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีแพทย์แล้วก็พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินนั่นคือหัวข้อวันนี้ดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินรักษาเริ่มต้นอย่างถูกต้องทันท่วงทีขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอคะค่ะ